วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรนะครับสัปดาห์นี้ครับเพื่อได้รับเกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยกับสตาร์ทอัพนะครับที่มีชื่อว่าไวต้าบูสเองครับซึ่งถือว่าเป็น1ใน10ทีมสุดท้ายนะครับที่ได้เข้าร่วมการอบรมเข้าร่วมการแข่งขันของอยุธยา Alliance Activator เองครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไทยนะครับที่มีการอบรมเพื่อที่จะก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกนั่นเองครับและตอนนี้ครับพี่กับทั้ง2ท่านนะครับโคฟาวเดอร์แล้วกันเนาะที่แข่งพี่โจแล้วก็พี่พลอยเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องสอบถามนึงว่าแต่ละท่านให้อาจจะให้แนะนำตัวนึงว่าเป็นใครมายังไงครับพื้นฐานจริงแล้วมีความสนใจในเรื่องของทำธุรกิจอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับผมชื่อโจนะครับสุวิชานะครับก็สมัยก่อนเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับตอนนี้ก็เป็นอยู่นะครับแล้วก็มีทำพวก VC firm มาเนี่ยครับแล้วก็มาเจอกับหมอพลอยแล้วก็ฟาวเดอร์คนอื่นๆนะฮะที่ไปเรียนคอร์สชื่อไฟนะครับไอ้ไวต้าบูสเนี่ยเป็นโปรเจกต์งานกลุ่มนะครับพอเวลาหลังจากพรีเซนต์แล้วชนะใช่ไหมฮะเราคิดว่าเฮ้ยหลังจากนั้นน่าจะทำจริงต่อยอดได้ใช่เพราะว่าฟาวเดอร์ทุกคนก็สนใจในเรื่องสุขภาพอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เลยมาเปิดบริษัทเนี่ยชื่อไวต้าบูสกันนะครับแล้วก็ดำเนินการมาตอนนี้ประมาณ2ปีละคือจริงมี5คนถูกไหมวันนี้เรามีตัวแทนมาสองท่านครับทีนี้เป็นในฝั่งกฎหมายมาก่อนครับก็อาจจะเกี่ยวกันนะความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องกันนี่คุณหมอพลอยซึ่งเกี่ยวข้องแน่นอนโดยตรงจริงๆแล้วทำเป็นหมอทางด้านฝ่ายไหนเหมือนกันก็คือเป็นแพทย์หญิงพลอยระดาธนาไพศาลวรกูลเป็นแพทย์สภากาชาดไทยฝ่ายบรรเทาทุกข์แล้วก็มีคลินิกเกี่ยวกับผิวหนังเสริมความงามอยู่ที่โรลนาคลินิกสุขุมวิท47กับหัวหินก็คือทำประมาณ 7-8 ปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะของตัวเองใช่แล้วก็คือพอไปเรียนกับโจก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะเราเห็นคนป่วยมาเยอะแล้วเราก็รู้คือไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันนี่แหละทำให้คนป่วยโดยที่คนไม่ได้aware หรือว่าไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพมีแต่ว่าพอแก่ป่วยแล้วก็ค่อยเอาตังค์ไปทุ่มตรงนั้นอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมากกว่าค่อยไปรักษาตอนเจ็บป่วยแล้วใช่ไม่ได้คิดจะป้องกันหรือไม่ดูแลตัวเองก่อนใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะมาทำตรงนี้ให้คนเห็นปัญหาว่าการป้องกันเนี่ยจริงๆค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วก็อัตราตายอัตราพิการน้อยกว่าก็คือฉะนั้นก็คืออยู่ที่ก็ไม่ใช่ชีวิตไม่ประมาทด้วยไหมใช่ค่ะต้องรู้จักการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อให้เราจะมีช่วงที่เราใช้ชีวิตเต็มที่เนี่ยแต่เราก็ต้องมีการดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่รู้สึกว่าปัจจุบันเรื่องของสุขภาพน่าจะเป็นสิ่งสำคัญไม่คิดว่าตรงนี้น่าจะมาตอบโจทย์เราได้ใช่เพราะอย่างที่เห็นในข่าวกันบนเดี๋ยวนี้คือหมอเห็นบ่อย คือคนอายุ30ปลาย40ฮาร์ทแอทแทคละคือฮาร์ทแอทแทคคือนอนโรงพยาบาลบางคนแบบหัวใจหยุดเต้นเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนอายุคนสมัยก่อนไม่ค่อยมีอาจจะต้องเหมือนแบบ50กว่าก็คือเป็นเรื่องของความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเราเข้าใจกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่ดูแลร่างกายแต่พออายุปัจจุบันขนาดเนี้ย30กว่ามันเด็กเกินไปเราก็เลยมาดูย้อนหลังว่าแบบเกิดจากการที่เขาไม่ดูแลสุขภาพเลยความดันสูงมานานน้ำตาลไขมันในเลือดสูงมานานแล้วก็ไม่ดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะการขาดวิตามินบางตัวก็ทำให้โรคบางอย่างมันสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมาบาลานงั้นตั้งเป้าที่ไวต้าบูสที่คือเราอยากจะตัดตั้งขึ้นเนี่ยวัตถุประสงค์จริงเพื่ออะไรอย่างอีกนึงแหละผมว่าคืออยากให้คนไทยสุขภาพดีขึ้นถูกไหมฮะแล้วเรามองว่าเราจะมาช่วยตรงไหนของสังคมตรงไหนของจุดไหนได้บ้างจริงๆการดูแลสุขภาพมันเริ่มได้ตั้งแต่ทุกวัยอายุ20กว่า30กว่าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วก็คือเราพยายามจะโปรโมทให้คนรู้จักเราเยอะๆแล้วก็เน้นการที่การป้องกันสมมติว่าอย่างคุณเพชรเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องตรวจความดันน้ำตาลเบาหวานอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยเราได้ยินจากเราเราก็อาจจะอ่ะไปตรวจสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างปกติจะกินวิตามินก็จะกินหรือไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าโอเคร่างกายเราปกตินะเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันใหม่ก็คือเรามีการเอาแวร์ว่าเราต้องดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นของทุกกลุ่มมากกว่าไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วค่อยมาดูแลเนี่ยอาจจะไม่ทันก็มาตรวจสุขภาพกับเราก็ได้เนาะไม่ต้องทานวิตามินกับเราก็ได้นะครับเรามีบริการส่งพยาบาลไปเจาะเลือดให้ที่บ้านเสร็จแล้วก็หลังจากเราได้ผลปุ๊บเนี่ยฮะเราก็คือจะส่งผลทางแอปพลิเคชันให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเนาะเราก็มีคำแนะนำว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเป็น personalized recommendation ให้เรียกว่าถ้าถามคุณหมอว่าบอกว่าใช้ทุกเพศทุกวัยถ้าเริ่มต้นควรจะตรวจสักวัยที่ประมาณเท่าไหร่คิดว่าที่สุดกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจริงๆเราสมมติเด็กๆเราก็อาจจะมีการรับวัคซีนตามวัยใช่ไหมคะตรวจสุขภาพพัฒนาการพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็อาจจะดูเม็ดเลือดไตอะไรปกติไหมพอ20กว่าก็อาจจะดูเริ่มน้ำตาลเพราะว่าได้เบาหวานไทวันหรือว่าชนิดที่1เนี่ยมันเป็นเบาหวานชนิดที่เขาไม่มีอินซูลินเพราะฉะนั้นพวกนี้น้ำตาลในเลือดจะสูงคนอายุ20กว่าน้ำตาล300 400ก็มีนะถ้าเขาไม่เช็คเขาจะรู้ได้ยังไงถูกไหมก็ต้องรออาการก่อนบางคนเป็นเยอะขนาดที่แบบโอ้โหอายุแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นอายุ20กว่าแล้วอาจจะเช็คบางตัวไม่ได้ต้องเช็คฟูลสเกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มขั้นต้นว่าอาจมีเช็คเบสิกแลบอะไรอย่างเงี้ยเม็ดเลือดไตเบาหวานน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นตามช่วงอายุว่าเขาควรจะตรวจอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วจริงการตรวจของเราเนี่ยมันต่างไงครับผมเนี่ยสมมติมีตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทอยู่แล้วความตรวจของเรามันต่างกันยังไงมันจะมีส่วนที่เหมือนและส่วนที่ต่างให้พี่โจเล่าก็คือส่วนที่เหมือนนะฮะก็คือพวกไขมันน้ำตาลค่าตับค่าไตอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือพวกเบสิกนะครับอันต่อมาคือเราตรวจสิ่งที่การตรวจสุขภาพประจำปีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตรวจคือพวกแร่ธาตุวิตามินอะไรทั้งหมดเนี่ยแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆใช่ก็คือว่าส่วนเนี้ยเราตรวจเพื่อที่จะหาความสมดุลของร่างกายครับใช่ไหมฮะคืออาจจะต้องเรียนว่าคนสมัยเนี้ยนะครับคือเราตรวจมาหลายร้อยคนแล้วนะครับขาดวิตามินกันหมดนะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งไม่ A ไม่ก็ C ไม่ก็ E ไม่ก็ D อะไรเงี้ยคือมีผู้หลักใหม่ความเข้าใจคือว่าวิตามินเนี่ยมันมีตั้งแต่ A ถึง Z เลยถูกใช่ครับมันเยอะมากใช่แต่คนส่วนใหญ่ก็ซื้อแต่วิตามิน C เนาะคุณเราคุยกันบอกว่าเราเชื่อว่าไม่รู้มาแต่ไหนไม่รู้ว่าคือกินวิตามินซีทุกวันแล้วจะเป็นหวัดน้อยลงเป็นหวัดหายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยอิมมูนิตี้คือภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่ามันมีแค่ด้านเดียวถูกไหมมันก็น้อยคือมีสกินนิดหน่อยเพราะว่ามันเพิ่มคอลลาเจนในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวหนังแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำงานตัวเดียวมันก็ต้องทำงานคู่กับวิตามินตัวอื่นซึ่งอาจจะไม่ขาดวิตามินซีตัวอื่นนี่ก็ใช่เคยว่าตัวนี้ขาดตอนนี้ขาดวิตามินดีดีด็อกที่ตรวจมาประมาณ 98% น่ะดีด็อกมันจะได้จากอะไรครับนี่ครับแสงแดดส่วนใหญ่อาหารส่วนใหญ่คนเราไม่ออกแดดแล้วไงสมัยนี้เราทาครีมกันแดดด้วยใช่ไหมฮะเราก็อยู่ในออฟฟิศอยู่ในรถอย่างเงี้ยคือยังไงก็ส่วนใหญ่จะขาด95% UV จากไฟได้ไหมไม่ได้ต้องตากแดดแบบประมาณวันละ15นาที30นาทีซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มันร้อนนะใช่ไหมฮะสมัยนี้กลัวดำกลัวผิวสีอะไรเงี้ยคือจริงจากแดดนี่ดีนะจะแตกได้จะดีกว่าธรรมชาติทุกอย่างใช่พอเหมาะฝรั่งถึงไปตากแดดกันตลอดไงซันแบทตลอดเวลาแต่ว่าก็มีความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเวทกันว่าปริมาณวิตามินดีเพียงพอใช่ช่วงเวลาเอาที่พอดีใช่ครับนี่คือวิตามินดีที่ส่วนใหญ่ที่เจอมาคนไทยจะขาดวิตามินดีมีอย่างอื่นไหมโอ้ขาดเยอะอันนี้ยกตัวอย่างบางคนก็ขาดตั้งแต่ซีอีใช่ไหมคะไลโคปีนเริ่มต่ำโคคิวเทนพอดีวิตามินดีต่ำโฟลิกค่อนข้างต่ำแอลฟาคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ำคืออาหารที่คนเรากินปัจจุบันนี้มันไม่ได้สามารถครบตามที่ร่างกายต้องการเมื่อเช้าทานอะไรคะเมื่อเช้าเหรอครับไข่ลวก2ฟองนมอาจจะได้วิตามินดีนิดหน่อยโปรตีนนิดหน่อยแต่ถามว่าไม่ได้แบบวิตามินตัวอื่นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วปริมาณผักผลไม้ที่ทานแต่ละวันเนี่ยก็คือต้องประมาณแบบ 5-10 ส่วนรวมผักผลไม้เพราะฉะนั้นกำมือนึงมันต้องเยอะมากมันต้องเยอะมากอย่างเช่นเขาบอกว่าวิตามินซีสมมติว่าถ้าเราจะทานให้ได้ครบ 1,000 มิลลิกรัมให้ทายว่าฝรั่งปริมาณเท่าไหร่ผมว่าต้องเกิน1ลูกอ่ะ8ลูกใช่มันจะพอได้ยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องทานอาหารให้หลากหลายหมายถึงว่าไม่ใช่กินฝรั่งอย่างเดียวเราต้องกินให้มันหลากหลายเพื่อว่าวิตามินแต่ละอย่างในผักผลไม้เนี่ยมันจะได้ครบถ้วนแต่ละอย่างกินตามซีซั่นก็คือไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะกินแต่คะน้าก็คะน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไฟเบอร์เราก็ต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าถ้าเรากินแต่แบบอย่างเงี้ยไข่ลวกขนมปังไฟเบอร์ก็น้อยวิตามินก็น้อยร่างกายมันก็จะป่วยวีกง่ายอะไรอย่างเงี้ยวิทัศน์พูดอย่างนี้รู้สึกว่าอาหารต่อให้พยายามจะทานที่ดีหรือสมัยนี้ที่มีอาหารพวกลีนหรืออาหารที่แบบเฮลตี้สุขภาพอาหารชีวจิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือพวกออกกำลังกายไงก็อันนึงก็แทบจะไม่พออยู่ดีเพราะปริมาณมันไม่พอคือสัดส่วนมันอาจจะได้สัดส่วนใช่สัดส่วนไม่พอใช่มันดูมีผักน้อยหลายสีแต่ว่ามันก็ปริมาณที่เห็นก็คือเล็กๆใช่แล้วคนส่วนใหญ่จะชอบทานผักผลไม้ที่ตัวเองชอบด้วยไงถูกพอเวลาใช่ไหมฮะบางคนไม่ทานมะเขือเทศก็จะแบบหัวขาดไลโคปีนหมดเลยนะฮะบางคนชอบทานตัวนี้สับปะรดมะละกอก็จะกินในชอบใช่แล้วกินทุกวันก็คือมันก็ได้ตัวเดิมมันก็เกินไปแทนชอบเลยไปเกินแทนมันก็จะแบบเกินขาดอะไรเงี้ยร่างกายมันก็ไม่สมดุลภูมิคุ้มกันก็จะต่ำกว่าคนปกติเพลียง่ายนอนไม่หลับบาลานซ์ก็จะเสียป่วยง่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไวรัสบูทเห็นว่าที่ยกตัวอย่างก็คือว่าเนี่ยอันนี้ฮะก็คือคนส่วนใหญ่ผลเป็นแบบนี้หมดแนวเนี่ยแดงแต่ว่าดูหน้าไม่รู้นะดูหน้าไม่รู้ว่าคุณเพชรแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองไม่ใช่ของผมนะบอกคืออย่างถ้าเกิดคนที่สุขภาพดีนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเขียวมีเหลืองนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือว่ามันก็จะเห็นชัดไงร่างผิวพรรณหน้าตาสุขภาพก็จะดีก็จะออกมาใช่ออกมาคือป่วยน้อยถูกครับผมว่าอาจจะป่วยสักอย่างแหละคือตอนนี้อาจจะแพ้น้อยถูกก็ต้องไปตรวจซึ่งถ้าสมมุติคนที่เขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปเจาะเรื่องนี้เราจะวัดยังไงได้บ้างสมมุติก็เราเรียกพยาบาลอยู่แล้วเรามีบริการเราเป็นเราใช้บริการส่งพยาบาลไปเจาะเลือดให้ที่บ้านเลยนะครับเจาะเลือดปุ๊บก็คือพยาบาลที่ได้รับการรับรองใช่พวกนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพเทรนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบใครก็ได้เพราะพวกนี้เราต้องรู้มีความรู้จริงๆวัดความดันให้คำแนะนำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปบริการถึงบ้านก็เหมือนตัวสุขภาพถึงบ้านเลยใช่ค่ะแล้วก็คือข้อแตกต่างของเราอีกอย่างนึงคือเวลาเราได้ผลเลือดมาแล้วเนี่ย
ปกติคุณเพชรเจอหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะครับก็จะบอกตัวนี้ปกตินะตัวนี้สูงนะทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่หลังกลับบ้านคุณเพชรจำได้ทุกอย่างไหมคะจำไม่ได้แล้วเอาแค่ว่ามันดีหรือไม่มีอะไรก็ก็คืออาจจะได้ห้ามกินของมันห้ามกินน้ำมันลงแล้วก็คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จำไม่ได้แล้วตัวนี้ค่าเท่าไหร่แต่คือแอปของเราเนี่ยมันจะมีค่าบอกว่ามอนิเตอร์ว่าช่วงแต่ละช่วงเนี่ยของเราเท่าไหร่คือบันทึกไว้เลยใช่ก็คือสูงแปลว่าอะไรต่ำแปลว่าอะไรและวิธีการปฏิบัติตัวต้องทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีบอกว่าเราจะทำยังไงแล้วเวลากลับมาเปิดเนี่ยสมมติว่าเราจะไปดูของคุณพ่อเราเมมไว้ในมือถือมันก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้ว่าอ๋อค่าตอนนี้ความดันเป็นยังไงน้ำตาลเป็นยังไงเราก็สามารถจะดูได้ด้วยแบบเป็นเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นสะดวกแอปพลิเคชันใช่ค่ะใช่งั้นช่วงหน้าเราไปดูดีกว่าว่าตัวแอปพลิเคชันนี้มันมีฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราได้เหมือนคอยตรวจสอบแล้วกันดูว่าร่างกายของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงครับพบสิ่งที่น่าใจก่อนครับ